คุณผู้ชมครับทำไมแค่ถามเฉยๆเองตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นพี่ต้นของน้องม่วยของ คุณสถาพรคุณต้นของคุณผู้ชมในฐานะพิธีกรท็อปข่าวเที่ยง เป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากผมเสียใจนะครับคุณผู้ชมอาจจะเรียกผมว่าคุณต้นได้วันนี้อีกหนึ่งวันเดี๋ยวพอหลัง4 โมงเย็นอาจจะต้องเรียกผมว่าเสียต้น ผมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณต้นในท็อปข่าวเที่ยงได้อีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับ หลังจากนี้คือหลังจากนี้คือจะไปจัดรายการนี้แล้วใช่ไหมยังจัดเตรียมครับ ถึงแม้ผมจะไม่กลับมาเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันข้างหน้าผมก็จะมาเยือนในฐานะเสียต้นนะครับเตรง4 ชั่วโมงถูกต้องนี่สาดน้ำเมื่อวานนี่คือไปลำที่ขอนแก่นเป็นแบบนี้เลยเหรอคืออาการกำเริบอาการเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ใช่ด่ากันเองสิไม่ใช่ไม่ได้ด่าคุณเข้าใจใช่ไหมเข้าใจอีกไม่กี่ชั่วโมงครับคุณผู้ชมค่ะมันอาจจะเป็นไม่ชัดเราก็ไม่อยากจะพูดวันสุดท้ายไงมันแช่งตัวเองไงผมอาจจะเป็นคุณต้นในท็อปข่าวเที่ยงอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นเสียต้นเป็นเสียต้นสี่โมงนี่แหละครับถึงแม้ผมจะไม่กลับมาเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ตามแต่ผมจะกลับมาเยือนในฐานะพระเอกลิเกครับนี่ใช้ทุกทางเลยขนาดเล่นน้ำสงกรานต์ยังต้องมีการพูดแบบนี้ด้วยนะเตรงเด้งเด้งเด้งเตรงไอ้ล้มเจ้าก่อนที่จะไปแบบสี่โมงจะเป็นคุณต้นหรือเสียต้นหลังจากที่เล่นน้ำสงกรานต์คุณผู้ชมจะเก็ตมุกไหมเขาต้องเก็ตอ๋อเหรอใช่เพราะเดี๋ยวมีภาพฝากแน่นอนเดี๋ยวแวะไปที่บ้านจันทร์สองล่าหน่อยตั้งแต่ช่วง10 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะขึ้นเต็มแพลตฟอร์มทั้งโซเชียลเลยเพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสินไปรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์นะคะนายทักษิณชินวัตรนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะที่ขับรถเข้าไปเนี่ยก็มีการทักทายพี่น้องสื่อมวลชนเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมที่ได้เห็นตัวเลขไปบอกเอ๊ะวันนี้จะ4 โมงพอดี427หนูรีบจดเลยเลขที่บ้านเลขที่บ้านกัน30นี่ก็ใช้ได้นะผมจะได้เป็นเสียต้นหรือเปล่าน่าจะว่ากันไปแต่วันนี้ก็มีการทักทายแล้วก็บอกว่าเป็นการรดน้ำนะคะขอพรในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะเมื่อเข้าไปในบ้านพักคุณเศรษฐาทวีสินก็มีการรดน้ำมีการขอพรแล้วก็มีการมอบพวงมาลัยให้กับนายเศรษฐานายทักษิณชินวัตรด้วยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ถูกโพสต์บนแพลตฟอร์มของคุณเศรษฐาทวีสินใน X นั่นเองแต่ผมแปลกใจมากนะว่าอะไรคะวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาเขียนข่าวเนี่ยวันนี้เขาเน้นตัวเลขเป็นพิเศษใช่ใช่ 472 บ้านจันทร์สองล่าเหรอรถยนต์ประจำตำแหน่งเล็กซัสสีบรอนหมายเลขทะเบียนสร .30 กรุงเทพมหานครนะนี่นะนี่ตัวหนึ่งแล้วนะขณะความเคลื่อนไหวในบ้านจันทร์สองล่าของนายทักษิณช่วงเช้ามืดมีแขกเดินทางเข้าพบและเดินทางออกไปเวลาประมาณ9:40 มีรถยนต์เล็กซัสสีขาวหมายเลขทะเบียน5 กไก่ น.หนู 1159กรุงเทพมหานครและรถตู้อัลพาสสีขาวหมายเลขทะเบียน3 กไก่ ม.ม.4165กรุงเทพมหานครคือมีทั้งเวลามีทั้งทะเบียนรถมีทั้งรถนายกมีทั้งรถใครก็ไม่รู้มีเลขบ้านมีทะเบียนบ้านตรงนี้เลยอีกนิดเดียวชื่อซอยด้วยสิซอยจรัญสนิทวงเท่าไหร่นะ79หรือยังไงเนี่ยอะไรประมาณนั้นคือตกลงแล้วเนี่ยพอ4 โมงเย็นเลขอะไรออกมาก็น่าจะเก่งหลังหวยออกทั้งนั้นอ่ะ0-9แทงไปเชื่อผม0-9คุณกลับไปกลับมายังไงต้องถูกไม่เขาบอกว่าแล้วแต่แบบโชคใครจะเป็นโชคของคนนั้นตกลงเราจะเป็นรายการปกติแล้วเราไปดูกันต่อนะฮะในขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินนั้นเนี่ยเข้าไปยังบ้านจันทร์สอกล่านะครับท่ามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณทักษิณเนี่ยหรือว่านายทักษิณเนี่ยนะนักโทษทักษิณเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ครับเราจะเห็นเนี่ยคนเข้าไปขอพรปีใหม่ไปอวยพรปีใหม่เยอะแยะมากมายแล้วหลายคนในนั้นเนี่ยอยู่ในโผคณะรัฐมนตรีด้วยนะอย่างเช่นคุณสมศักดิ์เทพสุทินแบบเนี้ยหรือโผปรับเข้าโผปรับเข้าถูกต้องนะครับทีนี้เนี่ยมีรายงานการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐา2เนี่ยจะมีขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้แหละนะครับเขาบอกว่าอย่างช้าเนี่ยไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมหลังจากที่นายกได้หารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าครึ่งครั้งแรกเนี่ยจะมีการปรับเพียงเก้าอี้เดียวแต่ล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวนะครับว่านายเศรษฐาอาจจะปรับให้ถูกคนถูกที่เหมาะสมมากขึ้นหลังรัฐบาลทำงานมา7 เดือนก็ส่งสัญญาณไปยังพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเช่นกันล่าสุดมีกระแสข่าวว่านายเศรษฐานั้นเนี่ยจะนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับให้คุณพิชัยชุนฮาวะชิระเนี่ยนะครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์นั่งตำ
ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอีกทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเขาบอกว่ามีชื่อของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์หรือว่าบิ๊กเล็กเตรียมทหารรุ่น20เนี่ยเป็นเต็งจ๋าเลยตอนนี้นะแล้วก็มีกระแสข่าวว่าจะดันให้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลลูกม่อของพรรคเพื่อไทยคนสนิทของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกคนหนึ่งนี่ส่วนคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพี่ทินจะไปไหนล่ะทีนี้เขาบอกว่าถูกวางงานเนี่ยไปทำงานในสภาร่วมกับหมอชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากมีความรู้ความสามารถและความถนัดนอกจากนี้ยังมีชื่อของคุณเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคุณชยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรที่อาจหลุดเก้าอี้ในครั้งนี้ด้วยครับนี่นะนี่พอมีการรายงานว่าจะหลุดเก้าอี้เนี่ยขาเก้าอี้สั่นกึกแต่เขาบอกว่าเก้าอี้ที่เหนียวที่แน่นที่สุดเนี่ยนะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปล่อยข่าวออกมาเป็นระยะว่าอาจจะถูกปรับออกจากเก้าอี้ล่าสุดคุณเศรษฐายังให้ความไว้วางใจในการทำหน้าที่ตำแหน่งเดิมฮะในขณะที่อีกคนหนึ่งที่มีการจับตามองก็คือคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคนสนิทของนายทักษิณจะได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยหรือไม่นี่ก็น่าจับตามองนะครับส่วนพรรคร่วมรัฐบาลนะพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีการขยับเก้าอี้รัฐมนตรีที่น่าจับตาก็คือพลังประชารัฐมีเก้าอี้ว่างอยู่ที่หนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าจะเป็นชื่อของคุณไผ่ลิกใช่ไหมครับคุณเศรษฐาจะกล้าตั้งไหมถ้าคุณเศรษฐาไม่กล้าตั้งเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งมาแรงนะพลังประชารัฐเนี่ยโฆษกพรรคที่จากจังหวัดฉะเชิงเทราคุณเบนซ์เนี่ยอัธพรศิริรัตยากรใช่ไหมนั่นแหละเขาบอกว่าชื่อนี้กำลังมาแรงแทนคุณไผ่นะน่าไม่รู้จะอะไรยังไงรวมไทยสร้างชาติเหรอครับต้องมวยคือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการจับตามองว่าเก้าอี้ของคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้อาจจะมีแรงกระเพื่อมรวมไปถึงเก้าอี้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็คือคุณกฤษณาจีนะวิจารณยะต้องบอกว่า2เก้าอี้นี้จะสะเทือนหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่ามันมีข่าวว่ามีการจับตามองสำหรับคุณสุชาติชมกลิ่นว่าจะมีการคัมแบ็กกลับมาแต่ว่าเก้าอี้ที่ยังคงนั่งเหมือนเดิมแล้วก็แน่นหนาเหมือนเดิมก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาธิตรัฐวิภาคแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือคุณพิมพ์พัฒนาอันนี้ยังคงเหนียวแน่นค่ะส่วนประชาธิปัตย์ที่มีแบบแรงกระเพื่อมมีเรื่องของการไปจิบกาแฟไปการทักทายพูดคุยกันแล้วก็มีกระแสว่าประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าดูจากภาพรวมของเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์นะถ้าทรงนี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้เข้าเอาทีละพักก่อนเพราะว่าคือประชาธิปัตย์เข้าเนี่ยเขามาประมาณ20 ถึง 22เขาก็ต้องหวัง2เก้าอี้ไอ้เก้าอี้มันเต็มแล้วใช่มั้ยขนาดเก้าอี้ไผ่ลิกพลังประชารัฐใช่มั้ยคุณสถาพรครับพอไผ่ลิกเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำอุทธรณ์ของไผ่ลิกก็คือแปลว่าไม่รับฟังไผ่ลิกบอกว่า4หน่วยงานที่ตั้งข้อสังเกตให้นายกรัฐมนตรีทำตามหน้าที่แล้วเพราะนั้นเราก็บอกแล้วว่านายกไม่กล้าตั้งคุณไผ่ลิกแน่เขาก็เลยจะไปเอาคุณฉะเชิงเทราที่สักครู่นี้คุณสถาพรบอกคุณเบนดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เหลือเก้าอี้เหลือให้ประชาธิปัตย์แล้วใช่ถูกไหมแต่การปรับชนน่านสีแก้วสุทินคลังแสงเกรียงกันตินันหรือแม้กระทั่งคุณที่อยู่ในจอเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณประเสริฐจันทระลวงทองอดีตเลขาออกเนี่ยแล้วเสียบพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เข้ามาเสียบคุณพิชัยชุนหวัชิระเข้ามาเสียบคุณพิชิตชื่นบานเข้ามาอันนี้ไม่แปลกเพราะอะไรรู้ไหมคุณชนน่านสีแก้วคุณสุทินคลังแสงคุณเกรียงกันตินันคุณประเสริฐจันทระลงทองนี่คือคนในพรรคแท้ๆจะเอาไว้ตรงไหนได้หมดแล้วจะเอาคุณชนน่านสีแก้วกับคุณสุทินเนี่ยไปคุมเกมในสภาเพราะตอนนี้คนของเพื่อไทยไม่มีใครเก๋าเกมในสภาไงคุณภูมิธรรมไปเป็นรองนายกควบพาณิชย์ต้องไปดูเกมเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเพราะนั้นจะเอาสองคนนี้มาคอยประคองเพื่อวางตัวไว้สำหรับคุณอุ๋งอิ๋งทีนี้คุณชนน่านสีแก้วพอถูกข่าวว่าจะออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขผู้สื่อข่าวไปถามเลยสิครับพี่หมอได้ข่าวว่าพี่หมอจะต้องกลับไปเป็นประธานวิปอีกแล้วพี่หมอเอายังไงดีคุณชนน่านบอกว่าก็เป็นอำนาจของนายกผมให้ความเห็นอะไรไม่ได้หรอกแต่ในข่าว
แต่ก็เป็นข่าวที่ทำให้เรื่องของสงการเงียบไปพอสมควรเพราะข่าวปรับครม.จะเป็นดราม่าไม่ตกใจเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดฟังดูครับประเด็นการเมืองอะค่ะกรณีของการปรับครม.ที่อาจจะมีชื่อคุณหมอที่อาจจะหลุดจากโผล่ครม.ในการปรับช่วงหลังสงการนะคะครับประเด็นการเมืองปรับครม.เป็นหน้าที่ท่านนายกแหละครับผมให้ความเห็นอะไรไม่ได้แต่ช่วงสงการเนี่ยก็เป็นข่าวที่ทำให้เรื่องของสงการเงียบไปพอสมควรเพราะข่าวของครม.มันเหมือนจะออกมาดราม่ามากกว่าคุณหมอตกใจกับกระแสข่าวที่ออกมาไหมคะในไม่ตกใจเรามีโอกาสทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ของเราเมื่อวานที่มีการได้ไปเข้ารดน้ำขอพรกับคุณทักษิณนะคุณทักษิณมีการแนะนำการทำงานอะไรบ้างไหมคะไม่ครับก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมเป็นผีในเมืองได้ทำหน้าที่ตามสิ่งที่ควรเป็นนะครับผู้น้อยตัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้ของนี่มีการเมืองดูตามโง่เฮงหน้าแกเศร้าๆดูยิ้มอยู่ไม่แต่ดูเวลายิ้มสิไม่ใสอ่ะนะพี่ถามเหมือนกับฝืนยิ้มปากกับฝืนยิ้มปกติคุณหมอชนน่านนี่ออกสื่อหน้าแกจะใสเด้งมีออร่านะใช่แล้วก็เป็นคนที่คุยแล้วกับสื่อมวลชนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสส่งสายตามีการยิ้มมีอะไรแต่ว่าคราวนี้ดูเห็นไหมดูลักษณะการยิ้มสิมีรอยยิ้มอาการอะรอยยิ้มแต่ไม่มีแววตาก็คงอาจจะรู้แล้วแหละต้องรอดูเพราะว่ากระแสข่าวบอกว่า18เมษายนเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยมีการประชุมกันและถ้าไม่มีเหตุขัดข้อง23เมษายนอาจจะรู้ว่าจะมีการปรับครม.ใครอย่างไรบ้างยังแล้วมีกระทรวงว่าวแห่งชาติไหมลาไปแล้วต้องมีนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ